มาถึงข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้านะครับในเช้าวันนี้พระธรรมของพระเจ้าในกาลดารวิถีนะครับบทที่13ครับมีรูปเดียวนะ33ข้อนะครับในหัวข้อกล้าแตกต่างในสิ่งที่ถูกต้องนะครับในพระธรรมตัวนี้มีข้อคิดอะไรที่จะเป็นข้อคิดแนวทางในการใช้ชีวิตของพวกเราแล้วก็เราจะประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างไรนะครับเราดูด้วยกันครับครับอ่านแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนอ่านแล้วทำตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับเราจะศึกษาอ่านด้วยกันนะครับในเช้าวันนี้นะครับเป็นพระธรรมที่ให้เราได้เห็นถึงข้อคิดในการใช้ชีวิตนะครับตั้งแต่ข้อที่ถึงข้อที่24นะครับเป็นเรื่องของการส่งผู้สอดแนมนะครับเข้าไปดูแผ่นดินคณาอันพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงส่งคนไปสอดแนมแผ่นดินคณาอันที่เราให้แก่คนอิสราเอลจงส่งคนจากเผ่าของบรรพบุรุษเผ่าละคนทุกคนต้องเป็นผู้นำในเผ่านั้นโมเสสจึงส่งพวกเขาไปจากถิ่นทุรกันดารปารานตามพระดำรัสของพระยาเวทุกคนเป็นหัวหน้าของคนอิสราเอลนะครับจากถิ่นทุรกันดารซีไนพวกเขาอพยพไปจนถึงถิ่นทุรกันดารปารานพวกเขาตั้งค่ายที่นั่นแล้วก็ส่งผู้สอดแนมไปดูว่าแผ่นดินคณาอันที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้พวกเขาเข้าไปนั้นจะเข้าไปได้อย่างไรเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์อย่างไรเป็นแผ่นดินที่มีกำลังพลหรือกำแพงเมืองหรืออะไรต่างๆเนี่ยอย่างไรนะครับข้อที่4เป็นต้นไปนะครับต่อไปนี้เป็นรายชื่อของคนเหล่านั้นซัมมุวาบุตรซักเกอร์จากเผ่ารูเบนชาฟัตบุตรโฮรีจากเผ่าซิเมโอนฮาเลบบุตรเยฟุนเนจากเผ่ายูดาห์อิการบุตรโยเซฟจากเผ่าอิสาคาร์โฮเชยาบุตรนูนจากเผ่าเอฟราฮิมปันทีบุตรราฟูจากเผ่าเบนยามินกัตเตียนบุตรโสดีจากเผ่าเสบูลุนกัตตีบุตรสูสีจากเผ่าอันโยเซฟคือเผ่ามนัสเสอัมมีเอลบุตรเกมันลีจากเผ่าดานเสทูบุตรมีคาเอลจากเผ่าอาเชอร์นาบีบุตรวบสีจากเผ่านับทาลีเจกูเอลบุตรอาคีจากเผ่ากาดเหล่านี้เป็นรายชื่อของคนที่โมเสสส่งไปสอดแนมที่แผ่นดินนั้นแต่โมเสสเรียกโอเชยาบุตรนูนว่าโยชัวโมเสสส่งเขาทั้งหลายไปสอดแนมแผ่นดินคณาอันและสั่งพวกเขาว่าจงเข้าไปทางเนเก็บแล้วขึ้นไปยังเขตเทือกเขาตรวจดูว่าแผ่นดินนั้นเป็นอย่างไรและดูว่าคนที่อยู่ในแผ่นดินนั้นเข้มแข็งหรืออ่อนแอมีจำนวนมากหรือน้อยดูว่าแผ่นดินที่พวกเขา อยู่นั้นดีหรือเลวเมืองต่างๆที่อยู่นั้นเป็นค่ายที่มีกำแพงป้องกันดูว่าแผ่นดินนั้นอุดมสมบูรณ์หรือไม่มีป่าไม้ในนั้นหรือไม่ท่านทั้งหลายจงมีใจกล้าหาญและนำผลไม้ของแผ่นดินนั้นกลับมาบ้างด้วยเวลานั้นเป็นฤดูผลองุ่นรุ่นแรกกำลังสุกเขาทั้งหลายจึงขึ้นไปสอดแนมแผ่นดินตั้งแต่ถิ่นทุรกันดารศีลจนถึงเรโฮบตรงทางเข้าเมืองอามัด
ขาขึ้นไปทางเนเก็บถึงเมืองเฮบรอนที่มีพวกคนอานาคคืออาฮิมานเอชัยและทันใหม่อยู่ที่นั่นเมืองเฮบรอนนี้ถูกสร้างขึ้นก่อนเมืองโซอันในอียิปต์7ปีเขาทั้งหลายมาถึงหุบเขาเอชโคแล้วพวกเขาตัดองุ่นกิ่งหนึ่งที่มีองุ่นพวงหนึ่งจากที่นั่นต้องใช้สองคนหามด้วยไม้ขาดและพวกเขายังเก็บลูกทับทิมและมะเดื่อมาบ้างเขาเรียกที่นั่นว่าหุบเขาเอชโคเพราะพวงองุ่นซึ่งคนอิสราเอลตัดมาจากที่นั่นนี่นะครับนี่คือรายชื่อแล้วก็สิ่งที่พวกเขาจะต้องเดินทางจะต้องมารายงานนะครับว่าในแผ่นดินคานาอันนั้นเป็นอย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นถึงรายชื่อนะโมเสสตัดสินใจว่าพวกเขาจำเป็นที่จะต้องหาข้อมูลนะครับบ้างว่าจะเข้าไปแผ่นดินแห่งพันธสัญญานั้นนะข้อมูลจะต้องมีอย่างรอบคอบนะครับพี่น้องครับเมื่อเราเองจะต้องตัดสินใจขึ้นไปหรือทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเราจะต้องหาข้อมูลนะครับเราจะต้องเอาข้อมูลนั้นมาเพื่อที่จะเป็นการตัดสินใจนะเมื่อคุณต้องตัดสินใจหรือเข้ารับหน้าที่ใหม่จงทําตามสองขั้นตอนคือถามตัวเองว่าคุณจําเป็นต้องรู้อะไรค้นหาความรู้เกี่ยวกับงานนั้นพี่น้องครับเราต้องรู้อะไรบ้างและเราจะต้องรู้เกี่ยวกับงานหรือสิ่งที่เราจะทำนั้นอย่างไรต้องหาข้อมูลตรงนี้นะครับหาข้อมูลและก็วิธีการสามัญสำนึกเป็นสิ่งที่มีค่าที่ช่วยให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จในส่วนของเราที่เราจะรู้เมื่อพระเจ้าให้เราทำสิ่งหนึ่งใจเราจะต้องหาข้อมูลว่าสิ่งเหล่านั้นที่จะต้องทำนั้นเราจำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลอะไรบ้างและเราจะหาวิธีอย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าให้ตัวอย่างข้อคิดกับเราในช่วงแรกที่ในพระธรรมตอนนี้นะครับเราจะมาอ่านกันต่อนะครับในข้อที่25ถึง33ผู้สอดแนมรายงานโมเสสนะเพื่อพวกเขาไปแล้วนะครับไปดูเมืองต่างๆแล้วก็หาข้อมูลหารายละเอียดต่างๆนะครับมาแล้วพวกเขาก็กลับมารายงานนะเมื่อผ่านไป40วันนะข้อที่25นะครับเขาทั้งหลายก็กลับมาจากการสอดแนมแผ่นดินนั้นเขากลับมายังโมเสสอาโรนและชุมนุมชนคนอิสราเอลในถิ่นทุรกันดารปารานที่คาเดสพวกเขากลับมารายงานต่อท่านทั้งสองและชุมนุมชนทั้งหมดทั้งให้ดูผลไม้ของแผ่นดินนั้นเขาทั้งหลายเล่าให้โมเสสฟังว่าข้าพเจ้าทั้งหลายไปถึงแผ่นดินซึ่งท่านส่งเราไปนั้นที่นั่นมีน้ำนมและน้ำผึ้งหลายบริบูรณ์จริงและนี่เนี่ยเป็นผลไม้ของแผ่นดินนั้นเขาก็เอาผลองุ่นหามมานะครับแล้วก็มีโอ้ดีมากเลยมีน้ำผึ้งน้ำนมมีน้ำไหลอุดมบริบูรณ์จริงๆนะแล้วก็เขาก็เอาผลไม้นั้นกลับมารายงานด้วยนะครับนะคือมาที่คาเดสปารานที่เขาตั้งค่ายนะครับนี่นะครับแม้ว่าปารานจะเป็นเพียงที่ที่มีน้ำในทะเลทรายแต่ก็เป็นทางแยกในประวัติศาสตร์ของคนอิสราเอลเมื่อสายสืบเนี่ยคนที่ไปสอดแนมเนี่ยกลับมาจากการสำรวจดินแดนใหม่มาถึงคาเดสประชาชนต้องตัดสินใจว่าจะเข้าไปในแผ่นดินนั้นหรือจะถอยกลับพวกเขาตัดสินใจโอ้พี่น้องครับเป็นที่น่าเสียดายนะเดี๋ยวเรามาดูมาอ่านกันต่อนะครับข้อที่28บอกว่าแต่ว่าคนที่อยู่ในแผ่นดินนั้นมีกำลังมากเมืองของพวกเขาก็มีกำแพงป้องกันและใหญ่โตมากนอกจากนั้นเรายังเห็นลูกหลานคนอานาคที่นั่นด้วยคนอานาคอาศัยในดินแดนทางทิศใต้คนฮิตไทคนเยบูสคนและคนอามอไรอยู่บนภูเขาคนคานาอันอาศัยอยู่ที่ริมทะเลและตามฝั่งแม่น้ำโจแดนแต่คาเลบได้ให้ประชาชนเงียบ
ต่อหน้าโมเสสแล้วกล่าวว่าให้เราขึ้นไปทันทีและยึดแผ่นดินนั้นเพราะเราจะชนะแน่นอนพี่น้องครับในขณะที่มีการรายงานแล้วก็มีคนเล่าให้กับโมเสสและประชาชนอิสราเอลฟังว่าโอ้ที่นั่นเนี่ยมีความดุสมบูรณ์แล้วก็มีคนยากด้วยมีคนเผ่าต่างๆที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นะครับคาเลบก็ลุกขึ้นมาบอกว่าเราจะขึ้นไปแล้วก็ยึดแผ่นดินนั้นเราชนะแน่นอนข้อที่31นะครับแต่คนทั้งหลายที่เข้าไปสอดแนมด้วยกล่าวว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าไปและชนะคนเหล่านั้นได้เพราะพวกเขามีกำลังมากกว่าเราพวกเขายังมีพวกเขานะคนที่สอดแนมเนี่ยยังกล่าวไร้เรื่องแผ่นดินที่ไปสอดแนมมาโดยเล่าให้คนอิสราเอลฟังว่าแผ่นดินที่เราไปสอดแนมดูมาตลอดแล้วนั้นเป็นแผ่นดินที่กินคนซึ่งอยู่ในนั้นชาวเมืองทั้งหมดที่เราเห็นล้วนเป็นคนรูปร่างใหญ่โตที่นั่นเราเห็นคนเนฟินคือคนคณาอันนั้นมาจากคนเนฟินในสายตาของเราเป็นเหมือนตั๊กแตนและเราก็เป็นเช่นนั้นในสายตาของพวกเขาเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่พวกเขารายงานเข้ามานะครับเมื่อเราอ่านต่อนะพี่น้องครับเป็นเรื่องที่เป็นบทเรียนเป็นข้อคิดสำหรับพวกเราเป็นอย่างมากนะครับนะเมื่อมาถึงตรงนั้นแล้วนะครับที่คาเดชเนี่ยนะก็มีประวัติศาสตร์อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายมันเป็นจุดเปลี่ยนทางแยกที่เขาจะไปต่อหรือเขาจะถอยปรากฏว่าชนชาติอิสราเอลเมื่อฟังคนรายงานว่าโอ้ที่นั่นเป็นแผ่นดินที่กินคนนะเป็นแผ่นดินที่มีคนยักอยู่นะโอ้น่ากลัวมากพวกเขาเป็นเหมือนตะกะแตนนะพวกเขาไม่สามารถชนะได้แน่นอนนะพวกเขาก็โอ้ถอยไม่ไปต่อแล้วก็ทำให้พวกเขาต้องเดินวนเวียนอยู่ในถิ่นทุรกันดารเนี่ย40 ปีนอกจากที่คาเดชเป็นที่โมเสสไม่พวกเขาถอยแล้วก็ที่นั่นก็เป็นสถานที่ที่ทำให้โมเสสเนี่ยไม่เชื่อฟังพระเจ้าแทนที่เขาจะเชื่อฟังพระเจ้าแต่เขาฟังคนที่ไปสอดแนมที่มีความเห็นไม่เป็นไปตามที่พระเจ้าทรงนำพี่น้องครับด้วยนี้เขาจึงไม่ได้เข้าไปในแผ่นดินแผ่นพันธสัญญาอาโรนแล้วก็มิเรียมก็ตายที่นั่นแล้วก็ไม่ได้เข้าในแผ่นดินคานาอันเช่นกันคาเดชเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับแผ่นดินคานาอันแต่เนื่องจากชาวอิสราเอลขาดความเชื่อเนี่ยพวกเขาจึงต้องใช้เวลาเกินกว่าชั่วยุคนเพื่อที่จะเดินทางจากคาเดชไปยังแผ่นดินแห่งพันธสัญญาพี่น้องครับเป็นแผ่นดินที่ใกล้ๆจะเข้าไปก็เข้าไปได้เลยนะครับแต่เขาไม่สามารถจะไปได้เลยนะครับในข้อที่27นะครับดินแดนแห่งพันธสัญญาคือคานาอันนั้นงดงามและอุดมสมบูรณ์ในสายตาของผู้สอดแนมทั้ง12คนสายสืบทั้ง12คนพระคัมภีร์มักเรียกดินแดนนี้ว่าดินแดนที่อุดมไปด้วยน้ำนมแล้วก็น้ำผึ้งแม้จะมีขนาดค่อนข้างเล็กนะเป็นพื้นที่ที่พี่น้องแคนาอันอยู่พื้นที่ประมาณ241กิโลเมตรแล้วก็กว้าง96กิโลเมตรเท่านั้นแต่เนินเขาปกคลุมไปด้วยต้นมะเดื่อต้นอินผาลัมแล้วก็ต้นอัลมอนด์ดินแดนนี้คือที่ซึ่งพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะยกให้กับอับราฮัมอิสอัคแล้วก็ยาโคบพี่น้องครับนี่คือข้อมูลที่เราได้เรียนรู้มานะครับแล้วก็มีเผ่าอานาคเนี่ยเป็นคนที่ใหญ่โตผิดรูปผิดร่างนะเป็นคนใหญ่โตผิดปกติเลยนะครับครอบครัวของโกลิอัทก็มาจากเชื้อสายของคนเหล่านี้นะครับแล้วก็เป็นเมืองที่มีป้อมปราการที่สายสืบนะผู้สอดแนมเนี่ยพูดถึงก็คือมีกำแพงสูงล้อมรอบอาจจะหนาถึง6เมตรนะครับ6เมตรเนี่ยก็คือเป็นถนนที่รถยนต์เนี่ยสามารถที่จะวิ่งได้นะกำแพงของเขาเนี่ยแล้วก็สูง 7.5 เมตรนะครับเท่ากับบ้าน2ชั้นน่ะสูงแล้วก็มียามเฝ้าประตูอยู่บนกำแพงซึ่งมองเห็นทิวทัศน์รอบๆได้กว้างไกลสายสืบรายงานว่าผู้คนที่นั่นมีรูปร่างใหญ่โตน่ากลัวสูงประมาณ 2-3 เมตรพี่น้องครับโอ้โหสูงกว่าคนปกติทั่วไปนะชนอิสราเอลดูเหมือนตัวเล็กเป็นเหมือนตะกั่วแตนเลยเขาเปรียบเทียบอย่างนั้นนะครับแล้วก็มือป้องประกันแล้วก็มันทำให้พวกเขาหวาดกลัวพี่น้องครับพระเจ้าทรงบอกกับชาวอิสราเอลว่าดินแดนแห่งพันธสัญญานั้นอุดมสมบูรณ์มากทั้งยังทรงสัญญาว่าดินแดนนี้จะเป็นของพวกเขา
เมื่อผู้สอดแนมสายสืบกลับมารายงานโมเสสพวกเขามีเหตุผลดีๆมากมายที่จะเข้าไปในแผ่นดินนั้นแต่พวกเขาเกิดความกลัวนะพี่น้องครับแต่พวกเขาอดที่จะกลัวไม่ได้นะการพูดถึงมนุษย์ยักษ์วงวานของคนอนาคและป้อมประการทำให้พวกเขาลืมไปว่าพระเจ้าสัญญาที่จะช่วยพี่น้องครับเมื่อเราต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญอย่าให้ความคิดด้านลบข้อมูลด้านลบๆเป็นข้อมูลที่บดบังความคิดด้านบวกแต่เราต้องชั่งน้ำหนักทั้งสองด้านอย่างรอบคอบพี่น้องครับในพระธรรมของพระเจ้าที่เราอ่านนั้นเราเห็นถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงนำเหนือชนชาติอิสราเอลผ่านสถานการณ์ต่างๆความยากลำบากต่างๆแล้วก็อะไรที่เป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปได้พระเจ้าให้เสาเมฆเสาเพลิงพระเจ้าให้โอ้โหเป็นอะไรที่อัศจรรย์ไม่มีที่ไหนมาก่อนไม่มีที่อื่นมีในชนชาติอิสราเอลที่พระเจ้านำและพระเจ้าเปิดเผยความยิ่งใหญ่ของพระองค์พี่น้องครับแต่สิ่งที่เรามองเห็นก็คือสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคกลับกลายเป็นสิ่งที่บดบังฤทธานุภาพความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจนไม่เหลืออะไรเลยพี่น้องครับหลายครั้งที่เราเจอกับปัญหาอุปสรรคปัญหาและอุปสรรคไม่ใหญ่กว่าฤทธานุภาพของพระเจ้าเอเมนไหมครับปัญหาและอุปสรรคน้อยกว่าฤทธานุภาพของพระเจ้ารวบรวมนะครับให้เราได้คิดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคิดถึงความเป็นไปขึ้นถึงสิ่งที่พระเจ้าทำนะครับนะอย่าปล่อยให้ปัญหามาบดบังฤทธาอำนาจของพระเจ้าที่จะช่วยเหลือแล้วก็พระสัญญาที่พระองค์จะนำพาชีวิตของเราเอเมนพี่น้องครับแต่สิ่งที่เป็นข้อคิดสำหรับเราในวันนี้ก็คือกล้าแตกต่างในสิ่งที่ถูกต้องมีอยู่คนนะสองคนที่อยู่ในนั้นก็คือคาเล็บแล้วก็โยชูวาคาเล็บเนี่ยลุกขึ้นมาแล้วก็บอกกับทุกคนว่าเงียบฟังเลยเราสามารถที่จะลุกขึ้นแล้วก็ยกไปตีเมืองนี้ได้ไปยึดเมืองนี้ได้เราชนะแน่พี่น้องครับลองจินตนาการดูว่าคุณรู้สึกอย่างไรถ้ายืนอยู่ท่ามกลางฝูงชนและพูดสิ่งที่คนอื่นๆไม่เห็นด้วยคาเล็บพร้อมที่จะทำตามพระมหาบัญชาของพระเจ้าแม้จะไม่มีใครยอมรับแม้ฝูงชนจะต่อต้านพี่น้องครับแต่คาเล็บลุกขึ้นแล้วก็พูดในสิ่งที่ถูกต้องคือเราชนะแน่เราชนะแน่พี่น้องครับเราจะต้องกล้าที่จะแตกต่างในสิ่งที่ถูกต้องแม้ฝูงชนจะต่อต้านแต่คุณจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อหนึ่งเรามีข้อมูลที่แท้จริงเรามีข้อมูลคาเล็บเข้าไปในแผ่นดินแล้วก็รู้ว่าแผ่นดินนั้นเป็นอย่างไรข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูลที่คาเล็บมีคาเล็บเห็นดินแดนนั้นด้วยตาของตัวเองพี่น้องครับเมื่อเรามีข้อมูลมีรายละเอียดต่างๆในมืออย่างครบถ้วนข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูลที่แท้จริงถ้าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริงเรากล้าที่จะแตกต่างว่าเรามีข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการแสดงออกของเราสองท่าทีที่ถูกต้องคาเล็บมีนะการวางใจในพระสัญญาของพระเจ้าที่พระเจ้าประทานให้แก่อิสราเอลท่าทีต่อฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าการทรงนำของพระเจ้านี่คือเป็นท่าทีที่ถูกต้องถ้าเราจะกล้าในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นในสิ่งที่ถูกต้องท่าทีของเราต่อพระเจ้าต้องถูกต้องด้วยเอเมนนะครับอีกประการหนึ่งพี่น้องครับพูดแสดงความเชื่ออย่างชัดเจนแสดงถึงความมั่นใจแสดงถึงความเชื่อมั่นในการทรงนำของพระเจ้าก็คือคาเล็บพูดว่าเราชนะแน่เราชนะได้อย่างแน่นอนไปเลยพี่น้องครับชนะแน่พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราเห็นแบบอย่างความกล้าหาญในความแตกต่างความแตกต่างที่ถูกต้องพระเจ้านำเรานะครับในเวลานี้เรามีหลายเรื่องหลายสิ่งที่เราจะต้องตัดสินใจและเราจะต้องเลือกนะครับในปีใหม่ขอพระเจ้านำเราที่เราจะมีความกล้าหาญในสิ่งที่ถูกต้องกล้าแตกต่างในสิ่งที่ถูกต้องถึงแม้คนรอบข้างจะไม่ทำเหมือนเราแม้คนรอบข้างจะไม่เห็นด้วยหรือมองเราแปลกๆแต่สิ่งที่เราทำนั้นคือสิ่งที่ถูกต้องเราจะยืนหยัดแล้วก็กล้าแตกต่างนะครับ
เราอาจจะอยู่ในชุมชนคนรอบข้างที่ไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าไม่ได้เชื่อในพระเจ้าแต่การตัดสินใจเชื่อแล้วก็ติดตามพระเจ้าคือสิ่งที่ถูกต้องเราไม่ได้เลือกผิดเราเลือกเป็นสิ่งที่ดีที่สุดถึงแม้คนรอบข้างเขาจะข่มเหงเราเขาจะพูดอย่างไรกับเราเรากล้าที่จะแตกต่างในสิ่งที่ถูกต้องเอเมนนะครับถึงแม้ว่าคนรอบข้างเขาอาจจะไม่เห็นด้วยกับเราในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั่นเองนะโอ้มาจะอธิษฐานทำไมนะเขาไม่ทำกันหรอกนะเดี๋ยวพระเจ้าก็ตอบเองพระเจ้าก็นำเองไม่ต้องไปอะไรมากนะทำไมจะต้องตื่นเช้ามาอธิษฐานพี่น้องครับแต่เรากล้าที่จะแตกต่างในสิ่งที่ถูกต้องก็คือก่อนที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอธิษฐานต่อพระเจ้าเริ่มกับพระเจ้าพี่น้องครับเมื่อคืนเที่ยงคืนตีหนึ่งเราก็อธิษฐานต่อพระเจ้าเริ่มต้นปีใหม่และเช้าวันนี้อธิษฐานรุ่งอรุณไปพรพิพิธภัณฑ์เราก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็อธิษฐานต่อพระเจ้าร้องทูลพระเจ้าพี่น้องครับถึงแม้อาจจะเป็นสิ่งที่ดูแตกต่างจากคนแต่มันคือสิ่งที่ถูกต้องการประกาศการเป็นพยานโอ้มาเชื่อพระเจ้าก็เพียงพอแล้วนะเป็นผู้เชื่อที่ติดตามพระเจ้าทำไมเราจะต้องประกาศข่าวประเสริฐประกาศให้กับคนรอบข้างคนก็มองเราแปลกๆอยู่แล้วไปประกาศไปพูดเดี๋ยวคุณก็ข่มเหงเราทำงานก็ลำบากค้าขายของก็ลำบากพี่น้องครับแต่นั่นคือพระมหาบัญชาของพระเยซูเรายืนหยัดกล้าที่จะแตกต่างกล้าจะทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าคนรอบข้างอาจจะไม่เห็นด้วยพี่น้องครับมีอีกหลายเรื่องนะครับในความกล้าหาญในความแตกต่างในสิ่งที่ถูกต้องถึงแม้ว่าคนรอบข้างอาจจะไม่เห็นด้วยแต่เรามองเห็นอย่างชัดเจนว่านี่คือสิ่งที่เป็นข้อมูลที่มาจากพระเจ้าเมื่อเราใช้TCP ในการประกาศแล้วก็สร้างสาวกเพราะเราศึกษาแล้วก็มีข้อมูลอย่างรอบคอบแล้วว่าวิธีนี้แหละคือวิธีที่มาจากพระเจ้ามาจากพระคำของพระองค์มาจากพระคีธรรมคัมภีร์แล้วก็แบบอย่างของอาจารย์โมเสสแล้วก็ต่อไปของเปาโลทิโมธีในพันธสัญญาใหม่ทำแบบนี้พี่น้องครับเราก็ใช้วิธีนี้เรากล้าที่จะแตกต่างแม้คนอื่นเขาจะยังไม่ได้ทำตามแบบนี้เพราะว่านั่นคือสิ่งที่ถูกต้องนะครับมาถึงข้อคิดคำถามจากพระคำของพระเจ้าสิ่งที่คุณเห็นสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณมีนะคือข้อมูลที่ถูกต้องแค่ไหนนะครับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันจะมาสู่ความคิดของเราความคิดของเราจะนำมาซึ่งการแสดงออกความการตัดสินใจของเราฉะนั้นคำถามก็คือตอนนี้เนี่ยเราได้เห็นแล้วเราก็มีข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยถูกต้องแค่ไหนสิ่งที่เราอ่านพระคำของพระองค์สิ่งที่เรารวบรวมข้อมูลจากพระคำของพระองค์และสิ่งที่พระองค์ทรงนำเราเห็นประสบการณ์อะไรต่างๆข้อมูลเหล่านี้มันเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแค่ไหนหลายครั้งชีวิตของเราเผชิญกับการต่อมีข้อมูลต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็เหมือนกับผู้สดในบางคน10คนที่เขาเห็นต่างเขามองว่าโอ้เป็นเมืองที่น่ากลัวเป็นเมืองที่กินคนเป็นเมืองที่พี่น้องครับสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลเป็นเท็จไม่ได้เป็นความจริงเลยเป็นข้อมูลที่ปิดเบือนแน่นอนคนที่นั่นมีรูปร่างใหญ่กำแพงของเขาสูงนะเขามีการปกป้องล้อมรอบนั่นคือความจริงแต่ปิดเบือนไปสู่การไม่ตัดสินใจไม่กล้าที่จะลงจะเข้าไปนั่นเป็นสิ่งที่ข้อมูลที่ผิดเพี้ยนในชีวิตของเราหลายครั้งเนี่ยเรามีข้อมูลที่เป็นจริงเนี่ยเยอะแยะแต่ว่าเราฟังเสียงรอบข้างแล้วก็ปัญหาอุปสรรคต่างๆจนทำให้ข้อมูลเราเนี่ยมันถูกปิดเพี้ยนไปฉะนั้นเราก็ต้องกลับมารวบรวมแล้วก็มาคิดอีกครั้งแล้วก็เอาข้อมูลมาวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งว่าข้อมูลที่เรามีอยู่ในนี้เนี่ยมันถูกต้องแค่ไหนก็ต้องหาแล้วก็ต้องค้นให้เจอประการที่สองก็คือถ้าคุณมีข้อมูลที่ถูกต้องแล้วคุณกล้าแตกต่างในสิ่งที่ถูกต้องอย่างไร ถ้าเรามีข้อมูลที่ถูกต้องแล้วเรากล้าไหมที่จะแตกต่างหรือแม้คนอื่นเขาคิดไม่เหมือนเราแล้วก็แสดงออกมุมมองของเขาไม่เหมือนเราเรากล้าที่จะแตกต่างและความกล้าที่แตกต่างนั้นคืออะไรลองครับอธิษฐานต่อพระเจ้าเรากล้าที่จะแตกต่างเพราะนี่คือสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ลงมือประกาศแล้วก็เป็นพยานสร้างสาวกลงมือทำพันธกิจเดือนจำพันธกิจที่คนอื่นเขาเห็นว่าไม่เหมือนกับเราเขาเห็นว่าเขาทำไม่ได้นะพื้นที่โอ้ประกาศยากประกาศลำบาก
ขาเห็นถึงปัญหาอุปสรรคแต่เรากล้าที่จะเพราะว่าเราเชื่อว่าทุกที่ทุกแห่งพระเจ้าจะนำเราแล้วก็เราจะสามารถประกาศแล้วก็บุกเบิกคริสตจักรได้เอเมนจะแบ่งปันและหนุนใจกันและกันให้กล้าแตกต่างในสิ่งถูกต้องได้อย่างไรพี่น้องครับเมื่อเราทำในสิ่งที่ถูกต้องชีวิตของเราก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนมากมายที่จะเข้ามาแสดงความกล้าหาญในสิ่งที่ถูกต้องร่วมกับพวกเราอย่างแน่นอนเอเมนครับแล้วก็มาถึงท้ายนี้นะครับอธิษฐานต่อพระเจ้าด้วยกันนะครับอะไรคือข้อคิดชีวิตในวันนี้แล้วก็อะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยกันทำตามอธิษฐานต่อพระเจ้าร่วมกันแต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระองค์ในเช้าวันนี้ที่มาถึงพวกเราขอพระองค์ทรงโปรดที่จะนำพาเราพระองค์เจ้าข้าให้เราได้มีข้อมูลที่ชัดเจนที่มาจากพระเจ้าและที่เราจะกล้าแตกต่างแม้คนรอบข้างคนอื่นจะไม่ได้คิดเห็นเหมือนเดียวกับพวกเราขอให้เรากล้าหาญในสิ่งที่ถูกต้องตามน้ำพระทัยตามพระประสงค์ของพระองค์ขอพระญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ช่วยเราพระองค์เจ้าค่ะที่ฐานต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามพระมหาเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระญาณบริสุทธิ์ที่จะเติมเต็มให้กับพวกเราทุกคนนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับใครที่นำข้าไป